กราบสวัสดีครับพบกับผมว่าที่ร้อยตีน้ำเพชรโคชเสนีสัตยารักษ์ครับทุกท่านครับวันนี้ผมมีเรื่องจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังเรื่องอะไรครับเรื่องของพระราชบัญญัติฉบับหนึ่งครับที่มีชื่อว่าพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ครับแต่ขออนุญาตย้อนกลับไปในอดีตก่อนสักนิดหนึ่งนะครับตั้งแต่ในสมัยอดีตเนี่ยองค์พระมหากษัตริย์สยามของเราครับก็มีการจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ในรูปแบบต่างๆกันไปจนมาถึงสมัยรัชกาลที่5 6 7ของสยามของเราครับมีการจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ในแผ่นดินพระองค์ท่านเนี่ยอย่างชัดเจนในการแบ่งทรัพย์สินขององค์พระมหากษัตริย์ครับ1คือส่วนที่กษัตริย์จะเอาไว้ใช้ส่วนพระองค์2คือทรัพย์สินส่วนที่จะเอามาใช้บริหารแผ่นดินนั่นเองนะครับทั้ง2ส่วนแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนจนมาถึงเหตุการณ์สำคัญครับในการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475นั่นคือการอภิวัตหรืออันปฏิวัติสยามนั่นเองครับในวันนั้นครับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เหล่านั้นเนี่ยถูกมีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงครับในกฎหมายสยามซึ่งขออนุญาตยกพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ครับในปี2479ขึ้นมาเป็นตัวอ้างอิงขึ้นมาเป็นตัวแม่แบบในการเล่าวันนี้นั่นเองครับซึ่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวครับได้แบ่งทรัพย์สินขององค์พระมหากษัตริย์ออกเป็น3ส่วนด้วยกันครับท่านสามารถดูบนจอได้3ส่วนนี้มีอะไรบ้างเริ่มที่ส่วนที่1เลยครับนั่นคือทรัพย์สินส่วนพระองค์ครับทรัพย์สินส่วนพระองค์คืออะไรนำเรียนทุกท่านว่าทรัพย์สินส่วนพระองค์ครับคือทรัพย์สินแต่เดิมขององค์พระมหากษัตริย์ก่อนขึ้นครองราชหรือก่อนเสวยราชครับและเมื่อขึ้นครองราชหรือเสวยราชแล้วทรัพย์สินส่วนนี้ได้เพิ่มจากที่ไหนล่ะก็ได้เพิ่มจากประชาชนข้าราชการหน่วยงานเอกชนหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานทุกหน่วยงานล่ะครับถ้าผมใช้คำง่ายๆแล้วกันทุกหน่วยงานทุกหมู่ลูกเหล่าได้ยังไงได้จากไหนยกตัวอย่างเช่นเมื่อเวลาทุกท่านจัดกิจกรรมอะไรก็ตามครับในองค์กรของท่านหรือในตัวของท่านเองเนี่ยและเราก็จะมีเงินก้อนหนึ่งครับเมื่อจัดก็มีรายได้หรือมีเงินก้อนหนึ่งนั่นแหละมีเงินก้อนนี้ด้วยวัตถุประสงค์ของการจัดงานเรามีความตั้งใจว่าจะนำเงินก้อนนี้นี่เนี่ยทูลเกล้าถวายให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพระบรมสารีริกธาตุก็นำไปทูลเกล้าถวายให้แต่ละพระองค์ครับเมื่อถวายแล้วอย่างที่เราเห็นในข่าวพระราชสำนักเวลา20:00นไม่ว่าจะเป็นวันใกล้ๆวันคล้ายวันพระราชสมภพของแต่ละองค์ก็ว่ากันไปจำไว้เพียงว่าเมื่อกษัตริย์หรือพระบรมสนองรับเมื่อรับนั่นแหละครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือรับแล้วถือว่าเป็นรายได้ของพระองค์ท่านนะฮะถือว่าเป็นรายได้ของพระองค์ท่านครับฉะนั้นพระมหากษัตริย์สยามอยู่ภายใต้กฎหมายครับเมื่อเกิดรายได้จะต้องทำอะไรครับแน่นอนก็ต้องเสียภาษีครับกษัตริย์เสียภาษีนะครับไม่ใช่ไม่เสียเพราะพระองค์ท่านอยู่ในภายใต้กฎหมายเสียภาษีเสร็จแล้วครับแต่สิ่งที่ตามมาเราจะมองว่าเอ้าแล้วกษัตริย์เอาเงินพวกนี้เอาไปทำอะไรโรงเรียนร่มเกล้าในปีรัชกาลที่9ทั้งแผ่นดินสยามก็มาจากเงินพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์รัชกาลที่10ก็สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชถูกไหมครับและอื่นๆอีกมากมายถุงยังที่พระราชทานเวลาสยามประเทศของเราเกิดภัยต่างๆก็มาจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เหล่านี้นั่นเองจำไม่เพียงว่าพระราชทรัพย์ส่วนนี้ส่วนเดียวครับส่วนพระองค์นี่แหละเป็นส่วนที่กษัตริย์ใช้ได้ตามพระราชอัธยาศัยถ้าพูดภาษาบ้านๆคือเป็นส่วนเดียวที่กษัตริย์ใช้ได้นั่นแหละครับสั้นๆแต่รับเท่าไหร่เสียภาษีตามกฎหมายทุกบาททุกสตางค์ทีนี้พูดถึงเรื่องภาษีขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึงช่วงนี้ทุกท่านอาจจะเคยเห็นได้ยินข่าวแว่วๆเข้าหูว่าในหลวงใช้เงินภาษีประชาชนกษัตริย์ไม่มีสิทธิ์ใช้นะครับจำไว้เลยว่ากษัตริย์ไม่มีสิทธิ์ใช้เงินภาษีประชาชนครับเงินภาษีที่เราเสียเข้าไปผู้ที่บริหารจัดการใช้คือรัฐบาลสยามครับไม่ใช่กษัตริย์กษัตริย์ไม่มีสิทธิ์แต่เราจะเห็นข้อความต่างๆนานาว่ากษัตริย์มีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลนู้นรัฐบาลนี้ท่านไปดูดีๆครับขออนุญาตให้ไปดูดีๆดูในเนื้อหาดีๆว่าที่บอกว่าเงินส่วนพระมหากษัตริย์นำมาใช้เนี่ยกษัตริย์ไม่ได้ได้ทั้งก้อนนะครับแต่เป็นเงินที่รัฐบาลแจกแจงให้หน่วยงานราชการกันไว้
ในงานของพระมหากษัตริย์ครับอย่างเช่นงานเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงานทุกหน่วยงานมีการเงินไม่หมดเอาไปทำนุบำรุงจริงไม่จริงอันนี้ท่านต้องลองไปตรวจสอบตัวเองผมไม่อาจจะก้าวล่วงไปตรงนั้นได้นะครับแต่สิ่งที่กษัตริย์ได้ก็จะเป็นเงินส่วนหนึ่งแต่ก็ต้องใช้ตามระเบียบแผนการใช้เงินของราชการกษัตริย์ไม่ใช่ว่าเอาไปใช้สุรุ่ยสุร่ายนะครับใช้ตามระเบียบแผนราชการเงินเหลือท่านจำไว้เลยเงินเหลือก็ต้องคืนคลังครับเหมือนหน่วยงานราชการของทุกๆท่านนั่นแหละไม่ใช่เหลือก็ไปใช้อะไรก็ได้ไม่ใช่ครับเหลือก็ต้องคืนกองคลังครับคืนรัฐบาลทุกบาททุกสตางค์นะจำไว้นี่เป็นระเบียบนะครับไปเปิดหาดูได้ไปเปิดอ่านดูได้ไม่ได้เอามาพูดมั่วๆเล่นๆนะครับอ่ะย้อนกลับมาทรัพย์สิน3ส่วนของเราครับเมื่อกี้เรื่องของภาษีที่เป็นเกล็ดเล็กๆให้ท่านไปชี้ผมชี้ให้เห็นท่านลองไปดูเพิ่มเติมแล้วกันไปดูดีๆนะครับแล้วท่านจะเจอเหมือนสิ่งที่ผมบอกนั่นแหละทรัพย์สินส่วนที่2นะกลับมาตรงนี้ครับทรัพย์สินส่วนที่2คือทรัพย์สินที่มีชื่อว่าทรัพย์สินสาธารณสมบัติของแผ่นดินครับทรัพย์สินส่วนนี้คืออะไรขออนุญาตใช้คําว่าเป็นทรัพย์สินของราชวงศ์จักรีตั้งแต่ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ปี2325มาเรื่อยๆทรัพย์สินที่ทุกพระองค์สร้างขึ้นมานั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามพระบรมมหาราชวังและอื่นๆอีกมากมายวิจิตรการตาทั้งแผ่นดินสยามครับนำเรียนทุกท่านว่าทรัพย์สินดังกล่าวนี้ครับถูกยึดตั้งแต่ปี2475ปี2479ครับทั้งหมดเลยยึดไปไหนยึดแล้วก็ไม่ได้เอาไปไหนครับยึดแค่มาเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินนั่นเองก็คือเปลี่ยนแค่กษัตริย์เป็นผู้ครอบครองมาเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินของเราทีนี้พอเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินของเราผู้บริหารจัดการและดูแลทรัพย์สินดังกล่าวเหล่านี้ก็คือผู้บริหารประเทศครับคือใครล่ะหลังจาก2475เรามีนายกรัฐมนตรีเรามีคณะรัฐบาลก็ผู้ที่ดูแลก็คือคณะรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีนั่นเองครับโดยผ่านกระทรวงการคลังบางส่วนหรือกระทรวงอื่นกระทรวงที่เป็นผู้ดูแลในแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างไปว่าจะเป็นโรงพยาบาลวัดวาอารามก็ใช่หมดเหล่านั้นครับที่เป็นกษัตริย์สินของกษัตริย์ในอดีตซึ่งประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้นประเด็นที่ผมอยากเล่าให้ท่านฟังตรงนี้ครับมันอยู่ตรงนี้คือทรัพย์สินดังกล่าวเนี่ยตัวอย่างเช่นวัดพระแก้วเงี้ยครับก็ถูกไปเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินพระราชวังวังประอินทร์ก็ไปเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินนะครับวังสุโขทัยในอดีตจากการก็เป็นวังของรัชกาลที่7ถูกมั้ยครับซึ่งสืบประมาณเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าวังเนี้ยสุดท้ายเนี่ยหน่วยงานใดเอาไปใช้มีหน่วยงานเอาไปใช้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังย้อนกลับมาวัดพระแก้วพระราชวังวังประอินทร์หรืออื่นๆอีกมากมายทรัพย์สินเหล่านี้ครับเป็นทรัพย์สินที่อะไรครับเป็นทรัพย์สินที่ก่อเกิดรายได้วัดพระแก้วก็คนต่างชาติเข้ามาชมเสียค่าผ่านประตูพระราชวังประอินทร์เป็นคนไทยคนต่างชาติก็เสียตังค์เข้าไปเงินรายได้ที่ก่อเกิดจากทรัพย์สินดังกล่าวเหล่านี้นี่ยกตัวอย่างแค่2ที่จริงๆมันทุกที่หลายๆที่จําไว้ว่าตั้งแต่2475ครับรัฐบาลมิต้องเสียภาษีแม้แต่สตางค์เดียวเป็นรายได้อันปลอดภาษีครับที่เก็บเข้ามาโดยรัฐบาลกษัตริย์มีส่วนในการเก็บรายได้เหล่านั้นนะครับเพราะกษัตริย์ไม่ใช่เจ้าของรัฐบาลคือผู้ดูแลฉะนั้นเงินก็เข้ารัฐบาลไม่ได้เข้ากษัตริย์ครับนี่คือส่วนที่2นี่คือส่วนที่2ครับที่ถูกยึดตั้งแต่ปี2475ที่นำมาเรียนเข้าสู่ฟังส่วนที่3ครับมีชื่อว่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทรัพย์สินส่วนนี้นำเรียนว่าเป็นทรัพย์สินส่วนที่คนไทยของเราเนี่ยเข้าใจผิดมากที่สุดครับทำไมถึงบอกอย่างนี้ตัวผมเองในสมัยอดีตเนี่ยก็เคยเข้าใจผิดเช่นกันเพราะอะไรเพราะชื่อไงครับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถ้าแปลตรงๆแปลภาษาบ้านๆให้เด็กแปลหรือเราแปลแบบไม่ต้องคิดมากคิดอะไรก็คือทรัพย์สินส่วนในหลวงของในหลวงถูกมั้ยครับแต่อันที่จริงแล้วตั้งแต่ปี2475มาทรัพย์สินส่วนดังกล่าวนี้ก็ถูกยึดเป็นของแผ่นดินเช่นกันโดยมีการจัดการบริหารดูแลภายใต้สำนักงานนึงที่มีชื่อว่าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ครับซึ่งสำนักงานนี้ผู้ควบคุมดูแลคือใครกระทรวงการคลังครับ
ตอบโจทย์ไหมยกตัวอย่างคืออะไรบ้างทรัพย์สินดังกล่าวใช้คำว่าคือทรัพย์สินอื่นๆครับที่นอกเหนือจากทรัพย์สินสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั่นเองเช่นที่ดินแห่งราชวงศ์จักรีนะครับซึ่งในอดีตที่ดินเหล่านี้รัชกาลที่5ของเราครับพระองค์ท่านทรงแบ่งแยกที่ดินเอาไว้ทุกภูมิภาคทุกพื้นที่เพื่อ1มอบให้ประชาชนที่หลุดจากความเป็นทาสเป็นไพร่ให้ฟรีๆครับหน่วยงานราชการที่มักจะตั้งหน่วยงานไม่มีที่ดินก็ยกให้ฟรีๆเอาไว้ตั้งหน่วยงานราชการและต้องการจะพระราชทานให้อีกมากมายทั้งแผ่นดินสยามแต่ก็ยังพระราชทานให้ไม่หมดที่ดินเหล่านั้นเมื่อมีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองครับมีการย้ายโอนผู้มีอำนาจในการจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ถูกเปลี่ยนชื่อครับถูกเปลี่ยนชื่อวันนี้เราจะรู้จักในชื่อที่ดินเหล่านั้นว่าที่ราชพัสดุนั่นเองโดยที่ราชพัสดุนั้นครับผู้ท่านก็คงทราบดีว่าไม่ว่าจะกินนอนอาศัยทำมาหากินบนนั้นหรืออยู่ที่นั่นต้องเช่าถูกไหมครับเราต้องเช่าแน่นอนครับก็ย้อนกลับมาเงินเช่าทุกบาททุกสตางค์ไม่ได้เข้ากระเป๋าในหลวงครับก็เข้าใครล่ะผู้ดูแลคือใครรัฐบาลเข้ารัฐบาลทุกบาททุกสตางค์ครับทุกท่านครับไม่ได้เข้ากระเป๋าในหลวงเลยอีกส่วนนึงยกตัวอย่างอีกส่วนนึงครับนั่นคือถ้าท่านเป็นฝ่ายนักธุรกิจท่านจะต้องมีสิ่งที่ท่านเล่นแน่นอนคือเรื่องของหุ้นถูกไหมครับปูนซีเมนต์ไทย SCG การปิโตรเลียมไทยปตท.ยกตัวอย่างแค่2อันก็พอจริงๆมีเยอะเงินปันผลทุกบาททุกสตางค์ครับที่ก่อเกิดจากหุ้นที่ถือโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยก็ไม่ได้เข้ากระเป๋าในหลวงครับเข้าใครล่ะก็ใครเป็นคนดูแลล่ะครับก็เข้ารัฐบาลทุกบาททุกสตางค์ขออนุญาตนี่เป็นกฎหมายครับนี่เป็นกฎหมายท่านสามารถไปเปิดอ่านดูได้ครูปั๊มผมไม่ได้เอามาพูดโม้เล่นๆนะครับแต่ให้สามารถผมชี้ให้ท่านดูชี้ให้ท่านเห็นและท่านก็หลอกไปเปิดอ่านดูครับแล้วท่านจะเห็นว่ามันเป็นอย่างที่ผมพูดจริงๆแต่ท่านต้องอ่านดีๆนะศึกษาดีๆอย่าดูผ่านๆครับอย่าดูผ่านๆเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนี่คือปี2479ทีนี้มีการแก้ไขระเบียบเหล่านี้เนี่ยอีก2ครั้งจนมาถึงปี2491ครับปีนี้เนี่ยมันชัดเจนตรงไหนถ้าท่านเข้าไปอ่านในพระราชบัญญัติระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ปี2491ท่านจะเห็นชัดเลยว่าทรัพย์สินที่เป็นขององค์พระมหากษัตริย์ครับคือทรัพย์สินส่วนที่น้อยที่สุดและเหลือเพียงส่วนเดียวนั่นคือทรัพย์สินส่วนพระองค์และพระองค์ท่านต้องเสียภาษีด้วยอีก2ส่วนครับตามมาตรา4ฉบับที่3ปี2491ระบุเอาไว้ชัดเจนว่าทรัพย์สินที่เอ่ยอ้างมาทั้ง2ส่วนนั้นนะครับได้มีการแต่งตั้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยครับเป็นประธานในการดูแลทรัพย์สิน2ส่วนดังกล่าวโดยประกาศใช้ในวันที่18กุมภาพันธ์2491ชัดเจนครับชัดเจนคือถ้าท่านได้ดูและอ่านกฎหมายเราจริงๆเนี่ยท่านจะเห็นว่าทรัพย์สินที่เป็นของกษัตริย์ของเราเหลือน้อยมากและเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์เท่านั้นที่ใช้ได้และต้องเสียภาษีอีกทรัพย์สินสองส่วนโอ้ผมลืมไปทรัพย์สินสาธารณสมบัติของแผ่นดินและทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทั้งสองส่วนเลยนะครับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ด้วยเกิดรายได้เท่าไหร่ก็ตามก็ไม่ต้องเสียภาษีเหมือนกันโดยรัฐบาลของเราวันนั้นครับปลอดภาษีทั้งสองส่วนเลยนับเท่าไหร่ก็ไม่ต้องเสียภาษีเอาเงินทั้งก้อนนั้นมาบริหารบ้านเมืองได้เลยครับ2479ยาวถึง2491ระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์หยุดแค่วันนั้นเลยครับและก็ใช้มาสืบเนื่องยาวมาตลอดเลยครับนี่คือความจริงนี่คือสิ่งที่นำมาเล่าสู่ทุกท่านฟังครับแล้วทำไมถึงต้องนำมาเล่าสู่ทุกท่านฟังมันมีความเท็จครับความเท็จในปี2553ปีนั้นเป็นอะไรปีนั้นมีอะไรปีนั้นมีนิตยสารฉบับนึงครับที่มีชื่อว่าฟอสจัดอันดับองค์พระมหากษัตริย์ครับที่มีทรัพย์สินและมีเงินทองรวยเป็นอันดับ1ใน10ของโลกถ้าทุกท่านจำได้ในปีนั้น
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรุ่นเก้ารุ่นกระหม่อมรัชกาลที่9ของเราพระองค์ท่านยังมีพระชนชีพอยู่พระองค์ท่านนั้นถูกจัดอันดับครับติดโผเหมือนกันแล้วติดโผชนิดที่ว่าพระองค์ท่านนั้นถูกจัดให้เป็นอันดับ1ของโลกครับขออนุญาตฝรั่งคงมิได้จะมาศึกษากฎหมายสยามของเราอย่างละเอียดเหมือนที่ผมได้ท่านฟันฝังเมื่อกี้ความจริงเพราะทำไมครับเขาจัดในหลวงของเราเป็นอันดับหนึ่งโดยการรวมทรัพย์สินทั้ง3ส่วนครับเป็นของพระองค์ท่านเพียงพระองค์เดียวท่านลองคิดดูถ้าทั้ง3ส่วนรวมกันก็ถ้าไม่ใช่ที่หนึ่งของโลกก็คงแปลกครับแต่ด้วยกฎหมายของเรามันไม่ใช่ครับถึงบอกว่านี่คือความเท็จไม่ใช่ความจริงเพราะทรัพย์สินส่วนที่เป็นขององค์พระมหากษัตริย์เหลือส่วนเดียวคือส่วนที่น้อยที่สุดคือทรัพย์สินส่วนพระองค์นี่คือความจริงและความเท็จผมบอกว่าในหลวงเสียภาษีครับผู้ปั๊มบอกว่าในหลวงเสียภาษีใช่ไหมครับทุกคนเสียผมก็เสียตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินท่านลองเตรียมดูบนจอดีๆครับเพราะผมจะไม่ให้ท่านดูตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินมาชมพร้อมกันที่คือใบเสียภาษีของในหลวงรัชกาลที่9ครับชัดเจนไหมครับนี่คือใบเสียภาษีของพระองค์ท่านและที่สำคัญในหลวงของเราครับรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ท่านได้สมญานามว่าอะไรครับ King of King กษัตริย์ผู้เหนือกษัตริย์บนโลกใบนี้ถูกไหมครับแต่พระองค์ท่านเนี่ยจริงๆแล้วโลกใบนี้ให้อีกตำแหน่งหนึ่งด้วยซ้ำไปนั่นคืออะไรครับองค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงทำตามกฎหมายได้ดีที่สุดในโลกครับนี่คือความจริงที่นำมาเล่าสู่ท่านฟังแต่วันนี้ครับวันนี้ถ้าทุกท่านอยากจะศึกษาตามที่ผมเล่าที่ผมบอกเนี่ยตามพ.ศ.เลยแต่หลังจากปี2559พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านสืบสันตติวงศ์เป็นองค์พระมหากษัตริย์สยามครับพระองค์ท่านเนี่ยได้มีพระราชดำรัสเอาไว้องค์หนึ่งหลังจากที่พระองค์ท่านสืบสันตติวงศ์แล้วนั่นก็คือพระองค์ท่านดำรัสเอาไว้ว่าพระองค์ท่านจะทรงสืบสานรักษาต่อยอดพระราชกรณียกิจครับแห่งกษัตริย์ของราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ทุกพระองค์นะครับทรงพระราชดำรัสเอาไว้ว่ากิจใดหรืองานใดที่กษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีตั้งแต่รัชกาลที่1จนถึงพระชนกนาถพระองค์ท่านรัชกาลที่9เนี่ยยังทำไม่เสร็จพระองค์ท่านจะทำให้เสร็จในแผ่นดินพระองค์ท่านทุกอย่างถ้าทำได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะทำสิ่งนี้ได้เนี่ยครับไม่ได้อยู่อำนาจของพระมหากษัตริย์โดยชอบธรรมใช้คำนี้นะครับไม่ได้อยู่อำนาจของพระมหากษัตริย์โดยชอบธรรมเพราะตั้งแต่เรามีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มาในวันนั้นกษัตริย์หมดอำนาจทันทีนะครับกษัตริย์หมดอำนาจในการพัฒนาประเทศหมดอำนาจในการบริหารประเทศทันทีอำนาจในการพัฒนาประเทศบริหารประเทศทุกอย่างเบ็ดเสร็จอยู่ภายใต้รัฐบาลครับไม่ใช่กษัตริย์ฉะนั้นเมื่อพระองค์ท่านมีพระราชทานยิ่งใหญ่ดังกล่าวนี้สิ่งที่พระองค์ท่านต้องทำคืออะไรครับนั่นคือการทำยังไงก็ได้ให้พระองค์มีอำนาจในการพัฒนาประเทศฟังดีๆนะครับอำนาจในการพัฒนาประเทศมิใช่บริหารประเทศพัฒนาประเทศในอำนาจที่กษัตริย์สามารถทำได้นี่คือสิ่งที่พระองค์ท่านมุ่งหวังมุ่งเน้นเอาไว้ฉะนั้นจึงมีการแก้ไขระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เกิดขึ้นในปี2560ครับโดยฉบับดังกล่าวนี้มีการแก้ไขหลายส่วนหลายอย่างแต่ที่ชัดๆที่จะนำมาให้ทุกท่านได้เห็นครับในพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้นะครับตามพระราชบัญญัติของพระองค์ท่านเนี่ยมีอะไรบ้าง1ครับ1คือในอดีตมาตรา4ฉบับ3ปี2491เดิมประธานในการดูแลทรัพย์สินสองส่วนที่เอ่ยอ้างมาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฉบับปี2560ครับขออนุญาตสรุปคำ
สั้นๆว่าอยู่ในพระราชวินิจฉัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ้าแปลภาษาบ้านๆก็คือในหลวงของเรานำทรัพย์สินดังกล่าวทั้งสองส่วนนี้กลับมาดูแลด้วยพระองค์ท่านเหมือนกษัตริย์ในอดีตเพื่อที่จะสามารถพัฒนาได้จำความผมให้ดีนะฮะเพื่อที่จะสามารถทรัพย์สินเหล่านี้มาพัฒนาให้เราได้นั่นเองตามที่พระองค์ท่านมีพระประสงค์ที่จะทำนี่คือหนึ่งเปลี่ยนผู้ดูแลสองครับที่เห็นชัดๆเลยในอดีตการครับไม่เคยมีทรัพย์สินสาธารณสมบัติแผ่นดินอยู่ในระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เพิ่งมีจัดขึ้นในปี2479โดยมีการแบ่งแยกจากรัฐบาลในวันนั้นเมื่อพระองค์ท่านครับอยู่ในพระราชวินิจฉัยแล้วเนี่ยพระองค์ท่านก็ทรงเล็งเห็นว่า3ส่วนยากต่อการบริหารฉะนั้นยุบทรัพย์สินสาธารณสมบัติของแผ่นดินออกครับเอากลับมารวมในทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตามเดิมก็เหลือ2ส่วนเช่นเดิมในอดีตที่กษัตริย์เคยบริหารมาเหลือ2ส่วนทีนี้พอมาข้อที่3อันนี้สิ่งที่ต้องบอกว่านี่คือกษัตริย์สยามครับกฎหมายคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในแผ่นดินกษัตริย์ของเราครับทุกพระองค์เหมือนกันหมดที่เอ่ยอ้างมาต่อหน้านี้ผู้ท่านจำได้ใช่ไหมครับที่ผมบอกว่าทรัพย์สินทั้งสองส่วนดังกล่าวตั้งแต่2475มาเนี่ยเป็นทรัพย์สินปลอดภาษีครับมีรายได้ไม่ต้องเสียภาษีเมื่อพระองค์ท่านนำอยู่ในพระราชวินิจฉัยครับตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินปี2560พระองค์ท่านก็ดำดัดว่าทรัพย์สินที่เกิดขึ้นเหล่านั้นเมื่อก่อเกิดรายได้หนึ่งครับต้องถูกตรวจสอบต้องมีการตรวจสอบที่มาที่ไปของรายได้เมื่อตรวจสอบแล้วสิ่งที่ตามมาครับนั่นก็คือจะต้องเสียภาษีทุกบาททุกสตางค์ตามกฎหมายนี่คือในหลวงครับต้องเสียภาษีทุกบาททุกสตางค์ตามกฎหมายเพราะเงินภาษีคือเงินที่เอามาบริหารประเทศเอาบริหารแผ่นดินแม้กระทั่งเป็นเงินเดือนของข้าราชการของสยามด้วยซ้ำไปฉะนั้นเงินที่พระองค์ท่านสิ่งที่ได้มาก็ต้องเสียภาษีตามกฎหมายนี่คือกษัตริย์สยามของเราและทีนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ครับก็มีข่าวทางโซเชียลหลายฝ่ายหลายสำนักก็ตีโถมเข้ามาในหลวงนำทรัพย์สินดึงทรัพย์สินคืนเป็นของพระองค์ท่านเองเพื่อปุดนำเรียนทุกท่านว่าไปย้อนดูครับไปย้อนดูนะเมื่อเอาคืนแล้วทำตามพระราชปณิธานไหมอย่างแรกที่เห็นชัดๆเลยครับที่ดินที่ว่าด้วยชื่อที่ราชพัสดุเสียเงินเช่ากันไปครับกี่ปีแล้วเนี่ยหน่วยงานราชการก็ต้องเช่าประชาชนก็ต้องเช่าพระองค์ท่านเวรคืนใช่ไหมครับตามข่าวเลยพระองค์ท่านเวรคืนที่ราชพัสดุไปหลายที่มากเป็นข่าวดังมาช่วงหนึ่งครับเวรคืนไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ถูกเวรคืนไปข้าราชการทายาทวันพระราม6ใช่ไหมถูกเวรคืนไปโรงเรียนวชิรวุฒิถูกเวรคืนไปอื่นๆอีกมากมายครับแต่ทุกท่านเคยสังเกตไหมว่าเวรคืนไปทำอะไรเวรคืนไปสวนสัตว์ดุสิตอีกที่หนึ่งเวรคืนไปแล้วเปลี่ยนเป็นโฉนดครับเปลี่ยนเป็นโฉนดแล้วเจ้าของที่ดินโฉนดอันนั้นใช่ชื่อพระองค์ท่านไหมหรือเป็นของพระองค์ท่านหรอก็ไม่ใช่เวรคืนกลับไปเอาที่ราชพัสดุเปลี่ยนไปเป็นโฉนดแล้วก็ทรงพระราชทานกลับมาครับให้หน่วยงานราชการเหล่านั้นท่านลงไปดูวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ที่ดินโฉนดเป็นของตัวเองค่ายวชิรวุฒิขอโทษทีครับโรงเรียนวชิรวุฒิก็ได้ที่ดินเป็นของตัวเองค่ายพระราม6หรือค่ายเรือสวนที่ชะอำก็เป็นที่ดินเป็นของตัวเองมีแต่แค่สวนสัตว์ของเราครับที่ไม่ได้ที่ดินเป็นของตัวเองคืนแต่พระองค์ท่านก็ทรงพระราชทานที่ดินที่ประทุมธานีให้300ไร่ครับกลับไปแทนจะทำเป็นสวนสัตว์ที่อินเตอร์ที่สุดในภาคเอเชียบูรพาท่านรู้หรือเปล่าพระราชทานไปให้แล้วครับตอนนี้กำลังก่อสร้างน่าจะใกล้แล้วเสร็จด้วยซ้ำตอนนี้ด้วยแบบแผนโครงสร้างพระราชทานให้ไปนี่คือที่ดินแล้วประชาชนล่ะนี่คือหน่วยงานราชการประชาชนท่านไปดูทางใต้ครับอาชีพหลักของประชาชนทางใต้หนึ่งคืออะไรขีดยางผมจำไม่ได้ว่าจังหวัดอะไรนะครับท่านลองไปเปิดหันดูที่ดินกว่าพันไร่เลยครับที่ประชาชนเช่าที่ราชพัสดุทำเป็นสวนยางร่วมกันครับ
วันนี้เนี่ยที่ดินตรงนั้นเนี่ยครับน่าจะพังงามั้งผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดพลาดประการใดผมขอโทษด้วยนะครับแต่ท่านลองไปหาดูได้มีแน่นอนพระองค์ท่านให้ไปล้างวัดที่ดินเหล่านั้นใหม่ทั้งหมดครับโดยให้ประชาชนที่เคยเช่าที่ราษฎรที่เป็นสวนยางตรงนั้นน่ะที่ร่วมกันเป็นพันไร่เนี่ยมาแจ้งว่าเคยทำกี่ไร่ตรงไหนบ้างมาแจ้งความจำนงประสงค์ในการทำยางแล้วก็วางวัดโฉนดที่ดินเหล่านั้นตามพื้นที่ที่ประชาชนวันนั้นเคยเช่าทำอยู่และวันนี้ไปดูเป็นโฉนดชื่อของตัวเองเรียบร้อยครับทั้งหมดเลยประชาชนพันกว่าไร่ไม่รู้กี่หลังคาเรือนที่ได้ที่ดินตรงนั้นไปทำอาชีพกรีดยางของตัวเองนี่เป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆครับและทั้งแผ่นดินสยามที่ท่านให้ที่ดินป้อมป้ามป้ามป้ามไปท่านลองไปเปิดดูไปเปิดย้อนหันดูว่าเอาคืนไม่ได้เอาไว้ใช้ส่วนพระองค์แต่เอาคืนเพื่อทำแล้วส่งไปให้กับประชาชนนี่คืออะไรครับสืบสานพระราชกรณียกิจที่รัชกาลที่5ต้องการจะมอบให้ประชาชนและหน่วยงานราชการทั้งแผ่นดินอีกสิ่งหนึ่งถ้าท่านเป็นคนกรุงเทพท่านจะเห็นสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าโลหะปราสาทหรือวัดราชนัดดาครับเกิดมาก็เห็นมันเป็นสีดำถูกไหมครับองค์ปรางเป็นสีดำจนเรามีอุปมาว่าเออสีดำเนี่ยมันก็คงจะถูกนะเพราะคำว่าโลหะใช่ไหมครับโลหะก็สีดำถูกเพราะเราเห็นมาตั้งแต่เกิดก็ไม่ได้เพี้ยนไม่ได้ดูไม่ดีเพราะมันน่าเกรงขามสวยสดงดงามอลังการยิ่งใหญ่แต่ถามว่าเรารู้ไหมว่าโลหะปราสาทเนี่ยจริงๆแล้วต้องเป็นโลหะที่รัชกาลที่3ออกแบบนะครับรัชกาลที่3ออกแบบไว้เนี่ยเป็นโลหะปราสาทสีทองครับประดับด้วยอัญมณีสวยงามก็มีการทนุบำรุงแต่สร้างไม่แล้วเสร็จสักทีใช้คำนี้เลยครับรัชกาลที่3 4 5เงินในท้องพระคลังถูกไปผัดใช้ในรศ .122 ทั้งหมดไม่มีเงินพัฒนาบูรณะต่อรัชกาลที่6ก็มีสงครามโลกครั้งที่1เงินส่วนที่มีก็นำมาทนุบำรุงด้านการศึกษาด้านพัฒนาชีวิตของประชาราษฎรรัชกาลที่7ไม่ต้องพูดครับเพราะถูกโค่นล้มอำนาจในการพัฒนาสิ่งนี้ถูกอยู่ในรัฐบาลฉะนั้นสถานการณ์เดียวกันครับรัชกาลที่8และ9ก็ไม่มีอำนาจในการพัฒนาโลหะประสาทและเมื่อพอรัชกาลที่10ครับพระองค์ท่านขึ้นของราชจริงๆพระองค์ท่านทำมาก่อนหน้านี้กับกรมศิลปากรแล้วล่ะทำมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับด้วยทรัพย์ส่วนพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แต่เมื่อพระองค์ท่านมีพระราชอำนาจเต็มในการพัฒนาประเทศหรือพัฒนาสิ่งเหล่านี้วันนี้โลหะประสาทของทุกท่านไม่ได้เป็นสีดำอีกต่อไปครับเป็นอย่างนี้สวยไหมครับนี่คือโลหะประสาทของทุกท่านสวยสดงดงามเป็นสีทองประดับด้วยอัญมณีแล้วครับวันนี้แล้วที่ฮะนี่คือสิ่งที่ดำเนินว่าทำไหมทำไงทำแต่ไม่ต้องบอกว่าทำอะไรตลอดเวลาที่ผ่านมาครับนำเรียนว่า5ปีแห่งการครองราชของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ท่านทรงทำกษัตริย์ตั้งแต่ในอดีตโดยเฉพาะรัชกาลที่9ที่เราบอกว่าพระองค์ท่านเป็นผู้ปิดทองหลังพระพระราชโอรสที่เจริญรอยตามพระราชบิดาในทุกย่าง9แห่งพระชนมายุพระชนชีพพระองค์ท่าน40กว่าปี40กว่าพรรษาในพระราชสิริยศสยามกุฎราชกุมารในตำแหน่งราชองครักษ์ประจำพระองค์ที่เสด็จตามพระราชบิดาหรือพระมหากษัตริย์พระองค์ท่านทุกหัวระแหงมาก็ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ปิดทองหลังพระเช่นเดียวกับพระราชบิดาครับทำอะไรไม่ต้องประกาศทำอะไรไม่ต้องบอกให้สิ่งที่ทำเป็นผลออกมาให้อนาราษฎรมีความสุขก็พอนี่คือกษัตริย์เราทุกพระองค์เป็นเหมือนกันหมดฉะนั้นนี่คือสิ่งที่นำเรียนครับนำเรียนทุกท่านว่าในหลวงเมื่อมีการแก้ไขระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ในวันนี้แล้วมิได้แก้ไขเพื่อพระองค์ท่านแต่แก้ไขเพื่ออาณาราษฎรของพระองค์ท่านเพื่อพัฒนาประเทศสยามของเราให้เจริญรุ่งเรืองให้เป็นเมืองศรีวิไลครับฉะนั้นวันนี้ช่องของพระองค์ครับทั้งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอ้าแขนรอพวกท่านครับอ้าแขนรอท่านเพื่อที่จะให้พวกท่านนั้นเข้ามาเดินไปพร้อมพระองค์ท่าน
พร้อมที่จะพัฒนาแผ่นดินนี้ไปกับพระองค์ท่านให้เป็นเมืองศรีวิไลให้กลับมาเป็นสยามเมืองทองเหมือนในอดีตวันนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ครับขออนุญาตเล่าให้ทุกท่านฟังเพียงเท่านี้ผมมาธีรตีน้ำเพชรโคตรเสนีสัญลักษณ์ขออนุญาตกราบลาและสวัสดีครับ